สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel นะคะวันนี้นะคะมาแบบหน้าเต็มมากน้องปากคือซีดมากทุกคนดูไหมเห็นไหมว่าแต่งหน้าเต็มทุกอย่างเลยผมเผิ่มเอ้ยคิ้วมาตามาแต่ว่าปากไม่มาก็คือป่วยไปเจอลิปตัวหนึ่งมาซึ่งเป็นลิปของยี่ห้อต่างประเทศเป็นแบรนด์ของจีนเราก็เลยสั่งมาเยอะประมาณนึงนะคะราคาเขาถูกมากๆทุกคนราคาโปรโมชั่นเขาลดเหลือแท่งละ22 บาทจ้าลิปแท่งละ22เนี่ยทาแล้วจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลิปทั้งหมวดนะคะที่สั่งมาในราคาแท่งละ22 บาททุกคนเอาเริ่มจากสีที่ออยแกะมาก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนั้นแกะลองไป1 สีนะคะจะเป็นตัวนี้ทุกคนเขาชื่อว่าพิงค์แฟททาปากทาแก้มทาตาได้ด้วยเอาไงล่ะ22 บาทให้ดูเนื้อก่อนเลยนะปากไม่ไหวมากอะคือแต่งหน้าเต็มแต่ปากไม่ทาก็ไม่ได้จริงๆนะดูดิคือเนื้อแบบโอเมก้าเนื้อแบบโอเมก้ามากดูสีโอเมก้ามากซึ่งอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูตุ่นๆชมพูนุ่นๆไม่นุ่นมากออกแต่ชมพูตุ่นๆให้ลองทานนะแล้วกลิ่นอะไม่หมิ่นถ้าเกินปากก็จะประมาณเนี้ยโอ้ยถ้าปากคือจบจริงว่ะถ้าถามว่าอะไรที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวออยนะปากขาดไม่ได้จริงอุ้ยทุกคนมันจึ้งมากดูดิแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยทุกคนดูทาแล้วคือแห้งไปเลยอะแห้งไปเลยจริงๆแล้วก็ไม่ตกล่องอันนี้ไม่ได้อวยนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเขาถ้าเกิดคนที่แบบว่ารอได้อ่ะจะบอกประมาณคือออยอ่ะสั่งทิ้งเลยเนาะก็ไม่ได้สนใจไงก็คือมันถึงตอนไหนก็ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเช็คที่ดูนะเช็คก็ยังมีความออกอยู่แต่ว่าไม่ได้หลุดหมดนะก็ยังอะไรคอนติดอยู่บ้างเนี่ยเราแต่งหน้าวันนี้นะคะไม่ได้ใช้รองพื้นใช้กันแดดกุลพัทอย่างเดียวเลยนะคะกันแดดกุลพัทเป็นกันแดดคอลลาเจนนะคะที่ทาเราเนี่ยน่าจะสว่างขึ้นมา1 ระดับแล้วก็ให้ความเบาผิวมากๆแต่ไม่ได้ปกปิดนะจ๊ะคือแนะนำให้ทาแบบว่าทาน้องตัวเดียวแล้วก็แต่งหน้าได้เลยหรือว่าจะทาน้องแล้วก็ทาทับด้วยคุชชั่นแบบที่ออยใช้ก็สามารถทาได้เลยนะคะไม่แนะนำให้ทาลงพื้นนะเพราะว่าถ้าทาลงพื้นเนี่ยจะมีความแบบเป็นขุยเลยอะเว้นแต่ว่าปล่อยให้น้องกันแดดเนี่ยซึมแห้งทางหน้าก่อนแล้วก็ค่อยทาเนี่ยก็คือทาได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีออร่าจำหน่ายตอนไหนเมื่อไรยังไม่รู้กำหนดการนะคะเดี๋ยวขอเซอร์เวย์ดูตลาดก่อนว่ามันเป็นที่ต้องการแค่ไหนนะคะถ้าเกิดอยากได้ก็สั่งจองมาได้นะจองยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแค่เราอยากรู้ว่ามีใครอยากได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองจองมาดูนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจกุลพัทคอสเมติกด้วยนะคะต่อมาเอาสีที่จบเนาะตัวนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นสี N02แท่งนี้ราคา22 บาททุกคนเขาลดราคามาจากราคา150 บาทจริงๆนะเดี๋ยวจะขึ้นร้านให้ดู N02ก็จะออกนุ่นๆนี่อันนี้จะออกนูดๆชมพูหน่อยชมพูแหววๆเลยทุกคนดูดิสีนี้จะออกชมพูแบบชมพูลูกคุณน่ะลูกคุณมากขุยทาแล้วแบบหมดขึ้นสี N02ทาแล้วน้ำตาลขึ้นน่ะเบาหวานขึ้นเลยอ่ะจะเช็ดต่อมาเอาสีนี้ต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็น G01 เนาะอุ้ยคล้ายๆลิป for you too เลยเห็นไหมมีความเป็นกลอสใช่เลยคนอันนี้แบบของ for you too เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ปากครับไม่รอดบอกเลยว่าลิปแบบนี้คนที่ปากครับไม่รอดเพราะว่าเขาไม่กรบสีปากนะจ๊ะต่อมาอีกสีหนึ่งที่สั่งก็จะเป็น G03 นะคะก็เหมือนกันดูดิลิปอันนี้ไม่แย่เลยนะทุกคนต่อมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสี102เนาะจะเป็นแท่งน้ำเงินน้ำเอ้ยวีต้าบอดสีปะเนี่ยสี102นะคะ
นี่อุ้ยเอาอีกแล้วอุ้ยเอาอีกแล้วเอาดีอ่ะกันเกือบทุกสีเลยอ่ะสั่งสีเดียวกันมาปะเนี่ยคลิปมันคนละแบบทุกคนหนูก็เลยสั่งมาอุ้ยหอมอุ้ยกลิ่นหอมอ่ะคืนอืมอันนี้หอมเยอะหอมเหมือนลูกอมคืออันนี้สีนูดเลยมันไม่ได้นูดป่วยอ่ะแกรู้ปะมันนูดชมพูอ่ะมันชมพูนูดแบบไม่ป่วยเว้ยอุ้ยสีนี้ดีว่ะมันหายมันแห้งซึมไปกับผิวเลยอ่ะตกล่องให้ดูเห็นนะไม่ตกล่องเลยเว้ยดีใจดีใจที่ไม่เสียเงินเปล่าเพราะว่าได้แล้วมันใช้ได้จริงๆแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนหมดต่อมาทุกคนสี120ผ่านไปต่อมาสี305จ้ะแบบเดียวกันกับสีชมพูเมื่อกี้เลยอะชี้พิกัดเลยเนี่ยร้านถูกแบบถูกมากๆทุกคนจะบอกว่าจะเล่าว่าถูกกับสำเพ็งอีก4305นะคะสีส้มแม่สีส้มลูกสาวเอาละเมื่อกี้แม่นี่ลูกละทาเลยอุ้ยสีส้มโลดทุกคนตั้งแต่เปิดลองมาเนี่ยยังไม่มีอันไหนที่ไม่ได้ถูกใจเลยนะคือถูกใจทุกอันจริงๆคุยแล้วเข้ากับสีหน้าวันนี้มากแล้วแต่งหน้าวันนี้เข้ากับสีหน้าวันนี้มากดีใจแล้วปลาจะไหลเวอร์เวอร์มึงเวอร์ไปแล้วมึง acting มันดีพูดแค่นี้ทุกคนอันนี้สี104นะฮะ104อ๋อ104เอาชมพูอีกแล้วฮะก็สีชมพูมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ฮะเนี่ยอันนี้จะออกว่าชมพูอิดๆอ่ะทุกคนเห็นไหมโอ้104ก็ดีมีทุกสีเลยจริงๆอ่ะเลือกไม่ถูกตอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วฉันจะต้องจบที่สีอะไรทุกคนรู้ไหมว่าคลิปแบบนี้มันคือคลิปพีชีพมากเพราะว่าเช็ดจนแบบเครื่องสำอางรอบปากอ่ะหลุดหมดแล้วอ่ะทุกคนอันนี้4202อ่ะมันจะออกชมพูแล้วเว้ยเอออันนี้4202เด้ออุ้ยสีนี้ก็สวยว่ะอันนี้จะออกแบบแปดแรดอ่ะรู้จักคำว่าแปดแรดไหมแปดแรดสี่เลยแล้วมันถูกมากๆด้วยแกแล้วเขาไม่ได้สปอนเซอร์ฉันนะต่อมาจ้าอันนี้40401นะคะจะเป็นแบบลิปใส401อ๋อหัวก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทาลงที่ปากเลยแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นลิปใสแบบใสอ่ะดูดิอารมณ์เหมือนแบบไอ้สีฟิลเลอร์ปากตุยลิปบางตัวทุกคนลิปก้อนบางตัวลิปก้อนบางแบรนด์นะเขาจะไม่ได้กรบสีปากมิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาลิปที่เป็นแบบว่าเราทาลิปสีทึบไปก่อนแล้วเราก็ทาลิปก้อนสีใสทับเนี่ยมันจะทำให้ปากเรามันดูตุยอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปรีวิวลิปติดของแบรนด์ต่างประเทศนะคะในราคาแค่หลัก10เท่านั้นทุกคนทั้งหมดที่สั่งมานะคะเราจะบอกว่าดีทุกสีเลยจริงๆแล้วก็ความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าเราโอเคมากแบบมากเกินคุ้มเกินแบบมากเวอร์แบบเกินร้อยอะคือราคาเขาไม่แรงแล้วประเด็นคือเขาไม่มีกลิ่นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบเป็นเครื่องสำอางแบบน่ากลัวทุกคนถ้าเกิดใครเคยใช้เครื่องสำอางก๊อปบางแบรนด์อะแบรนด์แบบก๊อปปี้เลยอะจะรู้เลยว่ากลิ่นมันจะไม่ค่อยพึงประสงค์แต่อันเนี้ยกลิ่นเขาแบบปกติมากกลิ่นปกติเลยกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ได้รู้สึกกลิ่นเหม็นหรืออะไรทุกคนอุ้ยแนะนำเลยทุกคนแบรนด์นี้นะคะ
พริ้งแฟชแนะนำเลยนะคะลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะเป็นราคาสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะบอกว่าบางทีเราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชอบเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะแต่ว่าสำหรับเจ๊จะรู้สึกว่าเออราคาแค่20กว่าบาทอะ22บาท24บาทอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มมากๆแบบทุกคนเบื้องต้นนะขอจบที่305นะเนี่ยสีส้มที่แบบสวยอะแล้วก็เข้ากับสีแต่งหน้าวันนี้เลยดูดิอุ้ยสวยว่ะแกอนาคตนะคะก็แน่นอนว่าจะมีแบรนด์ลิปสติกของตัวเองออกมาแน่ๆรองพื้นเอ่ยกันแดดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจกุลพัสคอสเมติกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์ไปกดติดตามไว้เวลาที่ออยมีอะไรใหม่ๆออยก็จะได้ไปอัปเดตตรงนั้นนะคะสำหรับคนที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะก็Oily KS นะคะ Instagram Oily KS นะคะเพจ Facebook ก็ Oily KS เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะแบรนด์กุลพัสคอสเมติกฝากไว้ด้วยนะคะทำแน่ซึ่งตอนนี้กำลังแบบกำลังออกแบบแพ็คเกจจิ้งอยู่นะคะทุกคนรอกันแดดได้นะคะถ้าเกิดใครอยากใช้กันแดดเนาะไปแล้วกันแดดก็ขอพูดนิดนึงนะขอขายของแป๊บนึงของตัวเองนี่แหละกันแดดตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนซึ่งไม่หนักหน้าทาแล้วเบาสบายผิวมากๆสามารถทาแทนรองพื้นได้เลยสามารถทาแต่งหน้าได้เลยสามารถทาไปโรงเรียนได้ไปโรงเรียนเลยนะสามารถทาไปโรงเรียนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญทาแล้วหน้าไม่แห้งไม่เอียดแล้วทาแล้วหน้าจะฉ่ำเงาแบบแต่งตัวเป็นน้ำเกลี่ยง่ายนะคะรับรองเลยว่าทาแล้วไม่อุดตันไม่เป็นสิวแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือใช้เองจริงๆถ้าเกิดวันไหนที่เราทาแล้วรู้สึกว่าเราต้องการความปกปิดนะคะก็คือสามารถใช้คอนซีลเลอร์ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้คุชชั่นตามเนี่ยก็คือสามารถใช้คุชชั่นได้ถ้าเกิดจะใช้รองพื้นก็ต้องรอให้ครีมรองพื้นเนี่ยเซตตัวดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทารองพื้นทับเนาะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากใช้ก็ไปกดจองไปกดสั่งจองได้นะคะซึ่งยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะแค่สั่งจองเราอยากสาวเสียงว่าไอ้ตรงที่เราผลิตมาล็อตแรกน่าจะพอหรือเปล่านะทุกคนก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ